แม้ว่าคสช.จะยุติบทบาทลงไปแล้วหลังจากที่ครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนะครับแต่คำสั่งคสช.ในบางฉบับก็ยังคงอยู่ครับแล้วก็มีการมอบบางส่วนเนี่ยไปให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเรียกบุคคลเข้ามารายงานตัวแล้วก็คุมขังไว้เขาเรียกว่าอยู่ในที่ที่ควบคุมดูแลไม่เกิน7วันก่อนที่จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนรวมไปถึงเรื่องของประเด็นปรับทัศนคติด้วยนะครับในประเด็นนี้ก็คือคำสั่งคสช.ที่3ทับ2558ที่ให้อำนาจทหารควบคุมบุคคลไปปรับทัศนคติคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยคสช.เป็นคนเรียกเมื่อคสช.หมดไม่อยู่แล้วจะทำอย่างไรต่อทั้งนี้กอรมน.ก็ไม่ใช่ทหารเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งทำอะไรก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าการเรียกปรับทัศนคติรวมไปถึงให้มีการกักตัวด้วยช่วยใช่หรือไม่นะครับคุณวิษณุบอกว่าไม่มีไม่ใช่ทุกวันนี้ก็มีการเชิญไปปรับอยู่แล้วก็คือการขอร้องว่าอย่านะอย่าทำอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปควบคุมตัวได้การที่จะคงอำนาจแบบนี้ไว้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นอำนาจในการดูแลความสงบเรียบร้อยดีกว่าเอะอะแล้วประกาศกฎอัยการศึกไม่เช่นนั้นเขาก็จะประกาศกฎอัยการศึกครับเอาสิฮะไม่ต้องขู่ฮะอยากจะประกาศก็ประกาศเลยฮะนะฮะโอ้โหแบบประเภทกำลังแถลงนโยบายอยู่ไม่พอใจคำวิพากษ์วิจารณ์ก็ประกาศเลยฮะครับคือไปจับคนไปปรับทัศนคติได้อย่างไรนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาพูดว่าเข้าสู่กระบวนการการเป็นประชาธิปไตยเต็มขั้นนะฮะเป็นห่วงหน้าตาของประเทศกลัวคนไปฟ้องนะฮะก็คุณทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแล้วไม่ได้เป็นไปตามหลักการสากลสากลนี้ก็เรื่องนึงนะแต่ที่ผ่านมาในระบอบประชาธิปไตยของเราก็ไม่มีการทำอะไรในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แปลกมากนะคะเวลาเราใช้ว่าคือรัฐมองเรื่องคนที่เห็นต่างคือการปรับทัศนคติแล้วใช้กรอบเวลา คือ7วันในพื้นที่คือก่อนหน้าที่ยังมีคำสั่งคสช. อยู่ยิ่งถามว่ากระบวนการปรับทัศนคติของคนในความเชื่อของใครมันปรับกันได้ใน7วันถามคุณพิชัยในกระบวนการที่มันปรับกันได้ใน7วันไหมอันนี้ต้องเป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะคะเพราะถ้าเกิดมันทำได้อย่างนั้นน่ะมันง่ายมากไปแล้วบางเรื่องมันสร้างจากกระบวนการกล่อมเกลาเป็นการใส่ชื่อให้มันดูสวยงามปรับทัศนคติจริงๆมันคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือการขู่เข็นใช่การข่มขู่ด้วยซ้ำการข่มขู่ซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีคำว่าขอร้องแต่อย่านะขอร้องอย่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีผมคิดว่าควรจะต้องยกเลิกคำสั่งนี้ไปด้วยและถ้าจำเป็นในกรอบในชุดวิธีคิดของความมั่นคงนะฮะในหลายประเทศเขาก็ทำเพราะเนื่องจากมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายต่างๆเรื่องของการดีเทนในระยะเวลาแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่พอเขาก็จะขออำนาจศาลเพื่อกรณีพิเศษให้มีการคุมขังตัวเพื่อการสืบสวนสอบสวนเนี่ยให้มันยาวนานขึ้นก็ทำกระบวนการให้เป็นสากลผลลัพธ์เหมือนกันท่านมีอำนาจกลุ่มยาวเหมือนกันแต่ว่ามันมีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามานะฮะก็ทำให้มันเป็นหลักการตามสากลไปซักก็จบนะฮะทำแบบนี้ก็ถูกด่าเองอ่ะนะฮะอย่างคนที่เคยไปถูกปรับทัศนคติเนี่ยก็เคยมาเล่ากับสื่อมวลชนเหมือนกันนะฮะว่านอกเหนือจากการที่เป็นการพูดคุยกันแล้วบางครั้งก็มีการให้ลงนามในข้อตกลงบางอย่างนะครับก็อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกไปว่าก็เหมือนเป็นการข่มขู่ว่าไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือกระทบกับความมั่นคงของใครก็ไม่รู้นะครับฟังคำชี้แจงจากกอรมน.กันบ้างนะครับทางพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกอรมน.ก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับกรณีที่คสช.บอกว่าคสช.ไม่ได้มีการโอนอำนาจให้กับกอรมน.สามารถที่จะเรียกบุคคลมาพูดคุยเพราะว่าในทางปฏิบัติมันไม่สามารถทำได้แต่ว่ากฎหมายที่คสช.ใช้อยู่ก็คือพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ในการดูแลความสงบเรียบร้อยเมื่อมีสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงเกิดขึ้นก็จะมีการประกาศเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามมาตรา15ของพ.ร.บ.ความมั่นคงเมื่อมีการประกาศใช้แล้วก็จะต้องมีการใช้อำนาจตามมาตรา16นะครับกอรมน.เนี่ยเรียกว่าจะใช้อำนาจหน้าที่อย่างไรก็เลือกเองนะฮะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสอดคล้องกับหน่วยงานที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบก็คือทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมีการตัดสินใจเลือกใช้กำลังจะต้องอยู่กับผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ที่ถูกแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีนะย้ำอีกครั้งนะครับกอรมน.ไม่สามารถเรียกตัวบุคคลมากักขังหรือพูดคุยได้เพราะปัจจุบันกอรมน.ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงและเมื่อมีสถานการณ์นะครับที่ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงในพื้นที่จึงสามารถที่จะเข้าไปดูแลได้
แต่มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านเองไงนะครับว่าท่านจะมองว่าอย่างไรซึ่งเดิมเนี่ยท่านไม่ได้มีอำนาจตรงนี้นะต้องให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ทำกระทำนะส่วนที่มีการเชิญตัวอยู่ก็อยู่ในมาตรา10ที่13ทับ1นะในข้อที่7ในพรบความมั่นคงก็มีมาอยู่ก่อนแล้วโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับที่มีผู้ว่าราชการเป็นผู้อำนวยการกรมน.จังหวัดและจะมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเป็นคณะกรรมการด้วยเช่นกรณีมีโครงการจัดทำฝายระบายน้ำที่เสนอผ่านจังหวัดเข้ามาทางคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาช่วยพิจารณาหากมีจุดไหนที่ไม่เรียบร้อยหรือต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแต่ไม่ใช่การเรียกตัวต้องใช้คำให้ถูกต้องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องทำฝายฮะทำฝายแล้วไม่เรียบร้อยว่าอำนาจของกรมน.เนี่ยกับจังหวัดก็มีอยู่ถ้าเรื่องไหนไม่ชัดเจนก็เรียกมาให้ข้อมูลแต่มันมีนัยยะของการตีความได้ถูกไหมคะเรื่องความมั่นคงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นปัญหามาโดยตลอดว่าเรื่องไหนทัศนคติแบบไหนหรือการวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนอะไรที่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงซึ่งอันนี้หญิงก็มองว่าถ้าอย่างนั้นก็สโคปมาเลยไหมนั่นแหละสิจะได้รู้ไงว่าอะไรที่เราพูดได้อะไรพูดไม่ได้ไหมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจากการพูดเลยนะครับ มันก็ทุกเรื่องแล้วนอกจากนี้นะคะพลตรีธนาทิพย์ก็ยังกล่าวอีกว่าพรบความมั่นคงเนี่ยเป็นกฎหมายคนละอย่างกับคสช.และกรมน.ก็เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานนายกรัฐมนตรีไม่ใช่กองทัพกฎหมายตัวนี้กรมน.จะพยายามใช้ให้ไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเน้นใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังยืนยันว่าพรบความมั่นคงไม่ได้มีอำนาจเรียกบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองเข้ามาพูดคุยรวมถึงการเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ขณะนี้เดินสายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับต่างประเทศด้วยอันนี้พยายามจะขยายอำนาจไปนอกประเทศนะแต่ก็พูดครอบคลุมแต่สุดท้ายเนี่ยมันผมฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องดุลพินิจอ่ะใช่หนิงก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวเราจะพยายามใช้กฎหมายอื่นนะมันเลยน่ากังวลและจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษย์จะพยายามไม่ให้ละเมิดด้วยนะไม่ฮะกฎหมายที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันมีหนึ่งเงื่อนไขคือมันต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยถ้ามันมีความจำเป็นนะฮะมันก็ควรจะเป็นกฎหมายที่ผ่านกระบวนการของสภาผ่านกระบวนการของการตรวจสอบของระบบยุติธรรมครับนะฮะถึงจุดนั้นเนี่ยมันถึงจะทำให้ท่านสามารถทำได้อย่างราบรื่นและไม่มีใครตั้งข้อสังเกตทีนี้พอท่านใช้ดุลพินิจใช้ไปเรื่อยๆมันอาจจะถูก10ใน10ครั้งเนี่ยท่านอาจจะใช้ถูก8ครั้งแต่ถ้ามันไม่ถูกสัก2ครั้งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วและผู้พิจารณาดุลพินิจก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะกรมน.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับถึงมีการเรียกร้องเหมือนกันว่าถ้าจะเรียกบุคคลเข้ามาขอข้อมูลหรือว่าเข้าไปตรวจค้นต่างๆเนี่ยมันน่าจะผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นขออำนาจจากศาลก็จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบดุลพินิจนั้นอีกระดับหนึ่งก่อนที่จะนำไปสู่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะเหมือนหลังเกิดเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาและเขาเองก็ต้องปรับวิธีการทำงานของความมั่นคงของเขาจากเดิมที่ส่วนมากเขาจะให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความมั่นคงภายนอกแต่ตอนหลังเขาก็ต้องตั้งกระทรวงที่เขาเรียกว่ากระทรวงปกป้องมาตุภูมิขึ้นมาถูกไหมฮะแต่ทุกอย่างทุกกระบวนการนั้นมันเป็นไปตามกฎหมายมันเป็นไปตามการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนถูกไหมฮะมีดุลพินิจของศาลเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมันเป็นไปได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยน้อยที่สุดมันมีบ้างแหละนะฮะแต่ประชาชนยังใช้กลไกศาลเนี่ยที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ผมไม่แน่ใจว่าการใช้อำนาจของกรมน.ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้กฎหมายอื่นเพื่อปกป้องสิทธิของเราได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อท่านใช้ดุลพินิจของท่านแล้วคือว่าตามกระบวนการนี้ก็ยิ่งทำให้คนที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือว่าความคุ้มครองแบบนี้เนี่ยได้รับความเชื่อมั่นและอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ